ำลังจะเดินทางไปประเทศอังกฤษเพื่อทำการแข่งขันรายการออลอิงแลนด์ที่เมืองเบอร์มิงแฮมค่ะมีหิมะด้วยเอ้คนเต็มเลยอยู่ไหลดิสุดปิ๊งปองเล่นเลยตอนนี้นะคะปุ๊กอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิอีกแล้วนะคะกำลังจะเดินทางไปประเทศอังกฤษเพื่อทำการแข่งขันรายการ All England ที่เมืองเบอร์มิงแฮมค่ะรายการ All England เนี่ยก็เป็นรายการที่เก่าแก่มากๆผลงานที่ปุ๊กทำไว้ดีที่สุดนะคะก็คือรองแชมป์ปี2020ค่ะประเภทคู่ของยังไงคราวนี้ปุ๊กจะสู้เต็มที่และพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดนะคะอย่าลืมเชียร์ปุ๊กด้วยนะตอนนี้นะคะปุ๊กก็ถึงเบอร์มิงแฮมเรียบร้อยแล้วนี่ดูอะไรปีนี้มีหิมะด้วยหิมะปาเซก็มาปีนี้ก็คือแบบอากาศแบบวันนี้-1นะคะตั้งแต่มาอังกฤษเนี่ยก็เพิ่งมาปีนี้แหละค่ะที่แบบมีหิมะตกมือเย็นว่าแล้วนี่ก็คือโรงแรมที่ป้อพักนะคะฮอลลีเดย์อินโรงแรมนี้นะคะก็จะใกล้ๆกับไชน่าทาวน์ก็คือของกินเยอะมากก็เดี๋ยวป้อพาไปชมรอบๆนะคะว่าแบบไปกินอะไรไปทำอะไรไปเดินที่ไหนเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้ดูค่ะก็เป็นแหล่งอะไรไม่รู้นะคะก็เดินตามถนนไปเรื่อยๆอันนี้นะคะให้ดูข้างหน้านี่ก็คือสถานีรถไฟกำลังจะพาเข้าไปดูในสถานีรถไฟนะคะเหนื่อยวิ่งแป๊บเดียวเมื่อกี้นี่ก็เหนื่อยละติดกับสถานีรถไฟนะคะก็คือตรงนี้ Boring Shopping Center นะคะแล้วก็นี่คือสัญลักษณ์ประจำห้างนี้นะคะก็คือกระทิงแต่แรกไปที่ประเทศไหนถ้าเจอเราก็ต้องเข้า T4 ร้านชาโนสั่งกันเถอะเส้นอะเส้นอะไอแซนเส้นอะไรอย่างนี้แล้วชอบกันมากได้แล้วในชาโนที่ไปว่าทั้งน้องจบสิ้นการทัวร์เพียงครั้งนี้นะคะก็มีย่านหนึ่งที่ยังไม่ไปก็คือย่านไชน่าทาวน์นะคะไว้เดี๋ยววันหลังตอนนี้ขอตัวไปพักผ่อนก่อน Good morning นะคะมาที่นี่นะคะก็คือนอนเต็มอิ่มมากๆหลับสนิทสุดๆไปเลยแล้วก็มีนี่ค่ะที่อยากจะให้ทุกคนดูสักครู่นะคะนี่เสื้อ All England นะคะที่โยเน็กแจกให้นะคะสวยไหมคะทุกคนโดนบลิงด้วยแล้วก็มีอีกตัวนะคะเสื้อซ้อมค่ะก็เป็นแบบนี้ยังไม่ได้แกะเลยแล้วก็จะไม่แกะให้ดูด้วยนี่ให้ดูภาพรวมก่อนโอเคงั้นเดี๋ยวป้อขอไปยืดก่อนนะตอนนี้นะคะก็เดินทางมาถึงสนามซ้อมแล้วฮัลโหลแล้วก็มีของกินด้วยกินอะไรดีเอ่ยอันนี้ดีกว่าตรงสนามซ้อมนะคะก็ได้มีจัดเป็นแอดลิทเล้านะคะนี่ข้างในนะคะก็จะจัดเป็นนิทรรศการมีประวัติความเป็นมาของออลอิงแลนด์ค่ะว่าเป็นรายการที่เก่าแก่มีประมาณ110กว่าปีแล้วก็มีมาตั้งแต่พ่อยังไม่เกิดแน่ก็เดี๋ยวพ่อพาไปดูข้างในนะคะว่าแบบเป็นยังไงตามไปดูกันน่าจริงๆ1984มีที่ให้นั่งเชียร์แบบตรงนี้นะแล้วก็มีมาม่าให้กินด้วยโอเคมีเท่านี้แหละงั้นเดี๋ยวขอตัวไปซ้อมกันนะบ๊ายบาย
ตอนนี้นะคะป้อก็กำลังเดินออกไปกินข้าวนะคะแล้วก็มีคนนึงชวนป้อมาอยากรู้ไหมว่าใครเดี๋ยวรอติดตามกันค่ะตอนนี้ก็กินข้าวกับคนนี้ What we gonna eat ก็ชาบูชาบูชาบูซึ่งป้อก็เป็นคนที่ชอบกินชาบูนะคะนี่ก็มากินเป็นครั้งที่สามอยู่ไลท์ดิสอุ้ยเคียบฟิวไอ้ตัวน้องเขาเสียงใช่ไหมผ้าที่นิ้วล้อตุ่นิ้วแปะเอียดผ้าที่นิ้วขาวผ้าที่นิ้วดำไม่รู้ชื่อว่าอะไร就是中国人应该是那个重庆火锅应该会非常喜欢 OK translate I'm Chinese I'm happyเกาซิ่งอ่า very good นะขาปุ๊บ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  you know ปุ๊บ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  from from this one เกลี้ยงกินเสร็จแล้วนะคะดูสภาพตอนนี้เชี่ยเชี่ยลาปาน日气กินเสร็จแล้วก็เดินกลับโรงแรมมาส่งเขานะคะพรุ่งนี้เขาก็จะแข่งรอบชิงติ๊งต๊องเล่นเลยเติมว่าไงยูโน tomorrow แกยูโอเค I send you here see you tomorrow see ก่อนที่จะเดินไปถึงไชน่าทาวน์นะคะก็มาแวะเจอตรงนึงก็คงเรียกว่าตลาดแหละเพราะว่าเดินมาถึงก็เจอนี่เลยไข่ชีสหรือเปล่าใช่ชีสไม่เคยเดินอะไรที่เป็นแบบนี้ทางยุโรปเลยนะส่วนมากจะเจอแต่แบบโซนบ้านเราเอเชียโอ้สตรอเบอรี่ลูกใหญ่มากนี่น่ากินเอ๋ก็ถือว่าเป็นการประสบการณ์อีกแบบหนึ่งคล้ายๆบ้านเราแต่แค่อากาศเย็นแล้วเราก็เดินมาถึงไชน่าทาวน์นี่ก็มีเอข้างบนก็จะเป็นแบบว่าเหมือนคล้ายๆฟู้ดคอร์ทขอแวะร้านนี้ก่อนกงชาแต่ไม่ได้มากินชานมนะคะเดี๋ยวคอยดูก็คือเป็นสิ่งที่ชอบกินถ้าไม่กินชานมก็จะกินอันนี้ Do you have this one crepe? I saw that one. Okay, so strawberry. ได้มาแล้วมันคือสตรอเบอรี่นะคะที่มันมีชีสโฟมข้างหน้าก็คืออร่อยแค่เดินมาถึงก็รู้แล้วว่านี่คือโซนจีนนะคะนี่ก็จะพาไปดูร้านอาหารที่ชอบมากินนะคะมันก็จะเป็นพวกอาหารตามสั่งกะหล่ำผัดน้ำมันหอยผัดถั่วแขกไข่เจียวเลยที่ขาดไม่ได้เพราะสั่งตลอดแล้วก็ชอบกินซุปเสฉวนที่มันก็เปรี้ยวหวานๆหน่อยแล้วก็มีซุปข้าวโพดสรุปคือชอบกินหลายอย่างชอบทุกอย่างนี่ร้านนี้เลยที่กินเปเปอร์เชฟนี่อาหารก็ประมาณนี้มีนี่ด้วยคาราโอเกะเป็นเพลงจีนนะคะซะส่วนใหญ่คนตกแล้วมานี่ตกแทบทุกวันเลยมีเมื่อวานที่แดดออกอยู่งั้นขอตัวเดินกลับโรงแรมก่อนนะเดี๋ยวเปียกบ๊ายบายตอนนี้พ่อก็อยู่ที่สนามแข่งนะคะวันนั้นก็ได้พาดูบรรยากาศสนามซ้อมแล้ววันนี้ก็เลยจะพามาดูบรรยากาศสนามแข่งบ้างค่ะตอนนี้ก็เป็นคู่รอบชิงนะคะระหว่างทีมเกาหลีประเภทผู้ผสมค่ะจะพาไปดูข้างในกันเอ้คนเต็มเลยสุดท้ายของป้อที่เมืองเบอร์มิงแฮมยังไงก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้ป้อในรายการต่อๆไปด้วยนะคะฝาก YouTube ช่องป้อป้อซับซีรีด้วยนานๆมาทีมาน้อยแต่ก็มานะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย